สวัสดีค่ะแม่พบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะวันนี้นะคะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่บำรุงผู้ชายกันบ้างนะคะนั่นก็คือเจ้าตัวรากปลาไหลเผือกนะคะตรงกัดอาลีหรือว่าโสมมาเลเซียนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะมีงานวิจัยถึง 1,700 ฉบับนะคะแล้วก็จดสิทธิบัตรที่ต่างประเทศกว่า370ฉบับด้วยกันนะคะโดยเฉพาะสิทธิบัตรอเมริกาเนี่ยเอาไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถิ่นกำเนิดของรากปลาไหลเผือกเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยมีมากที่ประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะคะมาเลเซียสนับสนุนตรงกัดอาลีหรือว่ารากปลาไหลเผือกหรือโสมมาเลเซียเนี่ยนะคะให้เป็นไบโอเทคโนโลยีระดับชาติของมาเลเซียและได้วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอันดับโลกนะคะนั่นก็คือมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology นะคะหรือมหาวิทยาลัยMIT สรรพคุณของมันนะคะจากงานวิจัยบอกว่าเพิ่มจำนวนสเปิร์มนะคะสเปิร์มเขาเพิ่มการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม motility นะคะเพิ่มคุณภาพของเชื้ออสุจินะคะหรือ quality นะคะเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้สมดุล นะคะคือฮอร์โมนเพศชายนั่นเองนะคะซึ่งผู้ชายอายุ 35-40 ปีขึ้นไปจะเหลือฮอร์โมนนี้เพียงแค่ 65% ส่งผลทำให้มวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อรวมถึงความต้องการทางเพศและการผลิตตัวสุจิเปลี่ยนแปลงไปเป็นรากปลาไหลเผือกที่อยู่ตามธรรมชาติเลยนะคะ5ปีตอนนี้อเมริกาจดสิทธิบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่อเมริกาจะใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็อัดเป็นแคปซูลจำหน่ายไปทั่วโลกแต่เรามีของดีนะคะรากปลาไหลเผือกอ่ะซองนี้100กรัมราคา650บาทมีน้อยมากนะคะอันนี้คือรากปลาไหลเผือกตามธรรมชาตินะคะรสชาติขมมากนะคะแม่แต่เป็นยาอย่างดีที่จะทำให้ฝ่ายชายเนี่ยสามารถกลับมามีลูกตามธรรมชาติได้หรือบำรุงก่อนที่จะไปทำ IUI หรือก็ ICSI นะคะมีงานวิจัยบอกว่านะคะจากการศึกษาของคนที่เสื่อมสภาวะเจริญพันธุ์แล้วก็ไม่มีลูกตามธรรมชาตินะคะถ้าเกิดทานรากปลาไหลเผือกอย่างน้อย3เดือนเนี่ยนะคะพบว่าทั้งน้ำและทั้งตัวอสุจิเพิ่มอย่างมากนะคะรวมถึงเปอร์เซ็นต์รูปร่าง morphology เพิ่มขึ้นถึง2เท่าแล้วก็ 14.7% ของผู้ชายกลับมามีลูกได้ตามธรรมชาตินะคะรวมถึงเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของสเปิร์มเพิ่มถึง 44% ในเวลา3เดือนด้วยนะคะนี่คือผลจากการวิจัยวิธีการนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะแบ่งออกเป็น3ส่วนต่อการต้มเนาะแบ่งออกเป็น3ส่วนต่อการต้มใช้น้ำขวดใหญ่นะคะ 1.5 ลิตรนะคะเทลงไปและมีงานวิจัยชี้ว่าการทานแบบต้มน้ำแบบนี้ค่ะได้ผลดีมากที่สุดนะคะมากกว่าการทานเป็นแบบแคปซูลที่เป็นการสกัดหรือสังเคราะห์ออกมานี่ก็ต้มน้ำเป็นเวลาประมาณ20ถึง30นาทีนะคะให้สรรพคุณทางยาของตรงกัดอาลีหรือของรากปลาไหลเผือกเนี่ยนะคะละลายอยู่ในน้ำนะคะโอเคตอนนี้ต้มผ่านมาเป็นเวลา30นาทีแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะจากนั้นก็มาเทใส่ขวดแก้วแบ่งทานวันละ2ครั้งนะคะนั่นก็คือตอนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็ได้นะคะมันจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะแต่ถ้าคืนนั้นเนี่ยนะคะไข่ตกนะคะมีกิจต้องทำก็ดื่มก่อนนอนนะคะแต่ถ้าไม่มีกิจก็ดื่มเป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะอันนี้จะทานได้ประมาณ5วันนะคะส่วนตัวน้ำผึ้งชันโรงเองเนี่ยนะครับมันโด่งดังมากในต่างประเทศมาเลเซียนะครับญี่ปุ่นบราซิลออสเตรเลียนะครับอีกหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีงานวิจัยมากกว่า700ฉบับนะครับเรื่องน้ำผึ้งชันโรงไม่ใช่ความเชื่อนะครับแต่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าช่วยส่งเสริมในเรื่องของภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายได้นะครับเราดื่มไปพร้อมๆกับนี่นะครับน้ำต้มของรากปลาไหลเผือกตรงกัดอาลีนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นโสมมาเลเซียนะครับหรือว่าเป็นไวอากราซาไกเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องภาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายแล้วเนี่ยนะครับยังช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อของเราลีนด้วยนะครับดื่มวันนี้นะครับบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่ผู้ชายนะครับดื่มไปแล้วจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นนะครับปลาไหลเผือกเนี่ยนะครับมันจะมีรสค่อนข้างขมนะครับเป็นขมจากธรรมชาติผมบอกนะครับว่ารากปลาไหลเผือกที่ดีนะครับต้องเป็นรากปลาไหลเผือกที่มาจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่รากปลาไหลเผือกเลี้ยงนะฮะโอเคนะครับวิธีการดื่มง่ายๆนะครับใส่เข้าไปสัก1แก้วนะครับดื่มวันละ2แก้วนะครับแล้วผสานกับน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยนะฮะนะครับรสชาติมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวแบบน้ำผึ้งชันโรงเปรี้ยวหวานนะครับเพราะว่ามันเป็นโปรไบโอติกนะครับสำหรับบางคนนะครับ2ช้อนโต๊ะไปเลยครับเพราะว่า2ตัวนี้มันมีประโยชน์ทั้งคู่
อย่าคาดหวังความอร่อยนะฮะมันไม่อร่อยแต่มันไม่ถึงกับดื่มไม่ได้นะฮะมันก็จะมีรสขมแต่ถ้าจะมันจะอร่อยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยมันมีรสชาติเฉพาะตัวของมันก็คือเป็นหวานอมเปรี้ยวดื่มอย่างนี้นะครับให้ได้วันละ2ครั้งติดต่อกัน3เดือนนะครับอาวะเจริญพันธุ์ของเพศชายนะครับสมรรถภาพทุกด้านนะครับจะดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังทำลูกอยู่นะครับผมขอแนะนำเลยนะครับนี่เบบี้แอนด์มัมก็นำมาให้กับพ่อแม่ในเพจแล้วนะฮะก็สามารถที่จะถามไปที่อินบ็อกซ์ได้นะครับถามไปที่แอดมินได้เลยครับ